ที่ซองโดวางมาหลังลายได้แบบเพอร์เฟกต์นะครับทำได้สวยมากปรเมศหลุดแบบชนิดที่ว่าอันนี้เรียกหลุดเดียวคือถ้าแกยิงเลยเนี่ยอย่างน้อยประตูต้องเซฟหรือได้ลุ้นแต่ไม่รู้ปรเมศไปคอยอะไรครับจังหวะนี้เนี่ยน่าเสียดายมากปรเมศเหมือนไปตัดสินใจประมาทชะล่าใจไม่ยิงจนแนวรับเขาเข้ามาแซะครับและนาทีที่55ครับตัวสำรองทำพิษครับแต่ว่าเป็นทีมชาติชุดใหญ่เขาแหละครับโออียองแจครับยิงไกลแบบโค้งๆเสียบตะข่ายเข้าไปแบบกิริพงษ์ยืนมองอย่างเดียวครับและจังหวะขึ้นเกมมาของเมืองทองครับแม้จะโดนไป3แต่ว่าลูกนี้ครับพระคณะไหลมาให้กับสรวิทย์พานทองได้หลุดขึ้นมาทางซ้ายมุมไม่มีแล้วครับจังหวะนี้จะทำได้ดีครับยิงสวนผู้รักษาประตูมุมแคบสุดๆครับยิงสวยเลยสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอล ACL 2นะครับเมืองทองครับวันนี้ไปเยือนเกาหลีใต้ชุนบุกคุนไดมอเตอร์นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเกมนี้จริงๆแล้วเดือดนะครับเมืองทองสู้ได้ดีเลยครับแต่สู้ได้ดีครึ่งเดียวครับครึ่งแรกครับครึ่งหลังเปิดมายังไม่ทันกับพริบตาเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บโดนไป3ลูกครับแต่ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีแต่ว่าพอมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราแผ่วไปเยอะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไล่เลียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเมืองทองไปเยือนนะครับเดี๋ยวมาดูไลน์อัพกันก่อนแล้วมาไล่เรียงนะครับว่าวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วใครเนี่ยฟอร์มเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านครับวันนี้เนี่ยจัด11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงมาในระบบ442นะครับก็อ้างอิงจากเว็บไซต์อย่าง Flash Score นะครับก็เนี่ยครับผู้รักษาประตูเนี่ยคิมจองฮุนนะครับวันนี้ต้องออกแรงเซฟเยอะนะเพราะว่าเมืองทองเนี่ยบุกกระหน่ำในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วเขาก็มีตัวอย่างทีมชาติที่เคยติดทีมชาติด้วยนะครับหมายเลข27เนี่ยมุนมินซอนนะครับก็ยังมีตัวต่างชาตินะครับอย่างบราซิลเนี่ยเป็นเตียโก้หมายเลข9นะครับแต่ว่าไม่ค่อยโชว์ฟอร์มเท่าไหร่นะยังติดๆขัดๆขณะที่เมืองทองครับวันนี้เนี่ยน่าสนใจเล่นดีนะผมว่าฟอร์มเนี่ยโอ้โหหัวใจสู้เลยนะครับก็ผู้รักษาประตูเนี่ยกิริพงษ์ภูแถวเชือกนะครับกองหลังทิสตองโดนะครับทรงวุฒิไข่ควรซิสโซโก้คือวันนี้ซิสโซโก้ซูเปอร์แมนนะครับคืออายุ37แล้วแกวิ่งเป็นม้าเลยครับโอ้โหแต่ว่าระวังกล้ามเนื้อจะกระตุกเอานะครับก็ทำผลงานได้ดีสตราวเงี้ยครับมีสรวิทย์พันธ์ทองพิชชาอุทราจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับปรเมศอาจวิไลนี่ก็ฟอร์มดีนะครับแต่ไม่ค่อยคมนะโรแบกก็ฟอร์มดีก็ไม่ค่อยคมเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรเชษฐ์ทอดสนิทแหละครับวันนี้ถือว่าลิตติเอรี่กุนซือชาวอิตาลีเนี่ยจัดแล้วแบบน่าสนใจนะครับเกมนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยเริ่มมาเมืองทองมาในชุดสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายแล้วก็ชุนบุกมาในชุดสีเขียวครับบุกจากซ้ายไปขวาช่วงเกมช่วงแรกเนี่ยมันก็จะอยู่กันตรงกลางสนามนะครับแต่ว่าเป็นเมืองทองอ่ะพยายามจะเซตเกมตัดเกมมีความมุมานะมีความพยายามนะครับคือเด็กมันอยากเล่นน่ะพอมันอยากเล่นแล้วมันมีพลังแฝงนะครับแต่ช่วงแรกเป็นเจ้าบ้านได้ทักทายก่อนจากจังหวะเตะมุมเข้ามานะครับแล้วก็แนวรุกของชุดบุกเนี่ยมีโอกาสยิงแต่ว่ามันไปติดบล็อกนะครับซิสโตโก้อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็คุมแนวรับกันอยู่นะครับแล้วก็กระเด้งออกมาแถว2ได้ยิงอีกชุนบุกก็ยิงไปไม่ดีครับไปแฉลบชุลมุนอยู่ตรงนั้นนะครับสุดท้ายไม่ได้ครับลูกนี้ช่วงนาทีที่9นะแต่เมืองทองยังรูปเกมเนี่ยพยายามจะเซตกันอยู่แล้วก็นาทีที่10ต่อเนื่องเลยเมืองทองหน้าได้เหลือเกินนะครับทิสตองโดวันนี้ต้องบอกว่าจังหวะเปิดบอลจังหวะให้บอลวันนี้เขาทำได้ดีนะครับเนี่ยครับอยู่ทางด้านขวาแล้วแกก็ไปของแกคนเดียวลากเลื้อยครับต้องพึ่งตัวเองแล้วเปิดมาให้กับสตราวซึ่งเติมเยอะมากนะครับใน45ทีแรกนี้เติมเยอะมากเติมมามงลูกนี้ครับบอลพุ่งๆจะเสียบตะข่ายอยู่แล้วแต่ผู้รักษาประตูตำแหน่งดีครับยืนอยู่ตรงนั้นนะครับพุ่งเซฟไว้ได้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหานะครับผู้รักษาประตูวันนี้เนี่ยของเกาหลีใต้เป็นคิมจองฮุนนะครับถือว่าตำแหน่งดีซูเปอร์เซฟช่วยไปหลายครั้งนะครับนาทีที่18ตรงเนี้ยที่ซองโดวางมาหลังลายได้แบบเพอร์เฟกต์นะครับทำได้สวยมากปรเมศหลุดแบบชนิดที่ว่าอันนี้เรียกหลุดเดียวคือถ้าแกยิงเลยเนี่ยอย่างน้อยประตูต้องเซฟหรือได้ลุ้นแต่ไม่รู้ปรเมศไปคอยอะไรครับจังหวะนี้เนี่ยน่าเสียดายมากปรเมศเหมือนไปตัดสินใจประมาทชะล่าใจไม่ยิงจนแนวรับเขาเข้ามาแซะครับนี่ห่าง2ช่วงตัวนะจนมาแซะแล้วอดยิงอันนี้เสียดายสุดๆหลังจากนั้นปรเมศถึงตั้งสติได้แล้วแบบเฮ้ย
้องเอาแล้วเว้ยต้องเร็วกว่าเดิมนะครับเพราะปรเมศในเกาหลีชอบนะสไตล์นี้นะครับช่วงนาทีที่20ครับปรเมศอัดวิไลได้จังหวะแก้ตัวนิดนึงครับลูกนี้ให้สวยเลยไหลหลังนะครับไหลหลังมานะครับสวยเลยแล้วโรบักเติมขึ้นมาอันนี้ผมชอบการร่วมเล่นในเกมรุกของเมืองทองมากกว่านี้มีทั้งไหลหลังเหยียบคืนให้วิ่งโอเวอร์แลปข้างเติมนะครับแล้วโรบักนี่วันนี้ก็แหมทำผลงานดีตบซ้ายขวาปุ๊บๆล็อกหลบกองหลังนะครับแล้วได้ยิงแต่ยิงแบบชนิดที่ว่ามีทู่เรียกพี่อะครับคือโกอยู่ดีก็ยิงออกไปมุมทงอะคืองงมากลูกนี้เกิดอะไรขึ้นโรบักแกยิงออกเลยครับคือออกไปด้านข้างครับงงๆครับคนละทิศคนละทางเลยเจ้าตัวก็เขินๆเหมือนกันเอ้าหลังจากนั้นมาต่อครับปรเมศก็ยังโชว์ฟอร์มอยู่นะครับกระชากลากเลื้อยตัดบอลได้ตรงกลางนะฮะแล้วเขาหาโอกาสยิงเลยคือมันไม่มีโอกาสที่จะทะลุเลี้ยงไปคนเดียวมันยากนะบางทีก็ต้องยิงไกลนะครับแล้วยิงดีด้วยติดเซฟนะครับของผู้รักษาประตูเกาหลีใต้อีกแล้วนะครับวันนี้เซฟมากคิมจองฮุนนะฮะไม่ผ่านยังไม่ผ่านมือแต่ว่าเราได้โอกาสจบอันนี้ถือว่าใช้ได้ส่วนหลังจากนั้นมานาทีเดียวกันโดนโต้ครับอันเนี้ยทางชุนบุกก็ไม่คมอดีตทีมชาติเกาหลีใต้มุนซอนมินเนี่ยนะครับลากมานะฮะลากมาคนเดียวตั้งแต่ครึ่งสนามแกซ้ายก็มีขวาก็มีแกไม่ส่งขวามีเตียโก้ไม่ส่งก็ลากไปคนเดียวจนถึงกรอบเขตโทษแกก็ยิงเลยครับนะฮะแต่ว่าติดผู้รักษาประตูกิติพงศ์เดี๋ยวเชือกโอ้โหเพื่อนนี่เซ็งเลยด่าแมวที่บ้านเลยนะว่าไม่ส่งวะเนี่ยโอ้โหโชคดีของเมืองทองไปครับนาทีที่29ครับเป็นปรเมศอัดวิไลครับโชว์ฟอร์มความแข็งแรงครับเบียดกระแทกจากแนวรับแย่งบอลมาได้ในกรอบเขตโทษเพราะว่าเขาเหมือนว่าสื่อสารผิดพลาดประตูกับกองหลังเขาไม่เข้าใจกันปรเมศแย่งแล้วจ่ายกลับมาให้กับโรบักวันนี้ดีอีกไหลหลังเหมือนจะยิงเองไหลหลังมาให้สตาร์ที่เติมมาตลอดทั้งเกมได้ยิงลูกนี้ชนเสาโอ้โหโคตรน่าเข้าลูกเนี้ยนะครับไม่ได้อันเนี้ยถ้าได้มานี่เฮลั่นนะครับหลังจากนั้นบุกอีกแล้วเมืองทองบุกอย่างเดียวนะครับตอนนี้บุกมาแล้วหลุดมาตรงเนี้ยน่าจะยิงเข้าด้วยนะครับโลบักยิงไปติดเซฟอีกคือมันต้องแก้ที่ความไม่คมแล้วว่ามันหลุดเดียวเยอะจัดนะวันเนี้ยลิเตอรี่บอกว่าโอ้ยหลุดเยอะขนาดนี้ไม่ยิงได้ยังไงนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะของชุนบุกเนี่ยบุกเยอะเหมือนกันนะสวนเขาเรียกว่าสวนแล้วกันนะครับทำให้อลิซิโซโกอายุ37เนี่ยเกือบที่จะมีกล้ามเนื้อกระตุกได้ในช่วงท้ายนะครับของครึ่งแรกก็ต้องยอมรับว่าไอ้ตรงนี้แหละเป็นปัญหานะที่ถ้าเมืองทองไม่ระวังให้ดีกล้ามเนื้อมันจะไม่ไหวเอานะครับไซติครับกลายเป็นว่าชุนบุกครองบอลได้มากกว่า 57% ต่อ43แต่ว่าโกแอทเทมเมืองทองทำได้ถึง8ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งออฟทาร์เก็ตอีก4ครั้งนะครับไม่ติดบล็อกเลยนะฮะเออก็ถือว่าน่าเชียร์เล่นแบบนี้น่าเชียร์จริงๆนะครับเมืองทองในครึ่งแรกครับจบด้วยสกอร์ 0-0 แต่สนุกมากแต่ครึ่งหลังครับเริ่มมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าครึ่งแรกนี่ชมไม่ทันขาดคำนะฮะครึ่งหลังมานี่เจอเขาลากมาเปิดทีเดียวแล้วครับแล้วก็เป็นทางด้านของเนี่ยฮะหมายเลข27ที่ผมบอกนะครับมุนซอนมินครับยิงเข้าไปโล่งๆเลยโดนนำ 1-0 ครับและนาทีที่55ครับตัวสำรองทำพิษครับแต่ว่าเป็นทีมชาติชุดใหญ่เขาแหละครับโออียองแจครับยิงไกลแบบโค้งๆเสียบตะข่ายเข้าไปแบบกิริพงษ์ยืนมองอย่างเดียวครับ 2-0 ครับพอจะเอาเข้าจริงโหเหนื่อยเลยครับโอ้เกาหลีใต้มาโหดเหลือเกินนะฮะตอนนี้และพูดไม่ทันขาดคำครับนาทีที่59เมืองทองโดนอีกลูกครับคิมตาวานขึ้นมาทางด้านขวามาอย่างเร็วเลยครับแล้วโดนลูกคัตแบ็กตอนนี้ยวบย่าไปหมดแล้วครับเมืองทองครับคัตแบ็กมาและเป็นคนเดิมครับมุนซอนมินยิงเข้าไป 3-0 ครับโอ้เหนื่อยครับแบบนี้ครับเหนื่อยครับและจังหวะขึ้นเกมมาของเมืองทองครับแม้จะโดนไป3แต่ว่าลูกนี้ครับคณะไหลมาให้กับสรวิทย์พานทองได้หลุดขึ้นมาทางซ้ายมุมไม่มีแล้วครับจังหวะนี้จะทำได้ดีครับยิงสวนผู้รักษาประตูมุมแคบสุดๆครับยิงสวยเลยเข้าครับ 3-1 ครับอ้าวไล่มาเป็น 3-1 แล้วครับทำได้สวยเลยครับและช่วงท้ายนะครับเมืองทองมาโดนลูก 4-1 นะครับจากจังหวะล่างมาของจินแตโฮมาคนเดียวแล้วหักเข้าในแล้วยิงหลอกด้วยครับ 4-1 ครับโอ้โหเละเทะสุดๆเลยครับตอนนี้เอาละครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าเมืองทองแพ้นะครับและไม่มีคะแนนในเกมนี้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
และสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย